Welcome back everyone to Around the World by CNN กับดิฉันน้ำฝนค่ะเมื่อกี้นะคะเราพูดถึงเรื่องราวที่แอบจะเครียดไปหน่อยเกี่ยวกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS กันไปแล้วนะคะช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวที่เบาสมองกันหน่อยดีกว่าค่ะเมื่อพูดถึงการลักลอบขนยาเสพติดแล้วนี่นะคะหลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่อง illegal ซึ่งผิดกฎหมายนั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงวิธีการขนที่สร้างสรรค์แล้วนี่นะคะบางครั้งเราก็คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าวิธีการขนของเขามันจะแปลกแหวกแนวสักขนาดไหนค่ะหลายคนก็อาจจะคิดถึงการขนแบบแอบมาในเบาะรถบ้างใส่มาในผลไม้บ้างหรือบางครั้งก็มีการแอบมาในร่างกายในส่วนที่เราไม่อาจจะ imagine ได้ว่าเขาจะใส่กันมานะคะแต่ว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเป็นการขนยาเสพติดเหมือนกันนะคะเป็นการขนเฮโรอีนค่ะที่มีน้ำหนักถึง88กิโลกรัมเลยนะคะใส่มาในปลาแช่แข็งค่ะที่เดินทางมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะคะเข้ามายังกรุงซิดนีย์ของออสเตรเลียนั่นเองนะคะแต่ไม่ว่าจะมีวิธีการที่แนบเนียนขนาดไหนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่อยู่ดีค่ะเราไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเปิดเผยว่าผู้ต้องหา2สัญชาติแคนาดาเวียดนามซึ่งเป็นชายวัย57ปีและ55ปีถูกศาลออสเตรเลียตั้งข้อหาหนักหลังซุกซ่อนเฮโรอีนถึง88กิโลกรัมและยาบ้าอีก21กิโลกรัมมูลค่ารวม68ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2,176 ล้านบาทไว้ในห่อปลาแช่แข็งจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียมาอย่างนครซิดนีย์โดยผู้ต้องหาทั้งสองอายุ57ปีและ55ปีได้ขึ้นศาลเมืองซิดนีย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยข้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนเฮโรอีน88กิโลกรัมและยาบ้า21กิโลกรัมหากศาลตัดสินว่าจำเลยทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งจำเลยวัย57ปีตกเป็นผู้ต้องสงสัยนักค้ายาเสพติดหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงเมืองซิดนีย์เมื่อต้นเดือนกันยายนจำเลยเกี่ยวข้องกับการขนยาที่ซุกอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุเนื้อปลาแช่แข็งจำนวน 1.9 ตันแต่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าสกัดได้ที่ชายฝั่งซิดนีย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบว่าก้อนน้ำแข็งที่ซุกอยู่ใต้ปลามียาเสพติดผิดกฎหมายที่อยู่ในสภาพของเหลวนอกจากนี้ทางการไม่ได้เปิดเผยชื่อของจำเลยหรือบอกว่าพวกเขายอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหาหรือไม่โอ้โหความพยายามในการขนยาเสพติดของเขานี่ถือว่า amazing มากๆเลยนะคะเขาขนเฮโรอีนกันมาในลังปลาแช่แข็งนะคะเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าว่ามันเป็นไอซ์มันไม่ใช่นะคะมันคือเฮโรอีนต่างหากค่ะก็เอานะคะถึงจะเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ยังไงแต่ว่ามันก็ illegal ผิดกฎหมายอยู่ดีค่ะเรื่องราวต่อไปที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมรณะเชื้อไวรัสอีโบลานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทั่วโลกก็ต่างหวาดกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อนี้เลยนะคะตอนนี้ยังอยู่ในแอฟริกาตะวันตกอยู่แต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะแพร่ขยายเข้ามาในบริเวณที่ใกล้เรามากกว่านั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะนานาชาติก็ได้มีการรวมพลังกันในการต่อสู้กับไวรัสนี้นะคะอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งทหารถึง 3,000 นายเลยค่ะเข้าไปช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของอีโบลานะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยสร้างสถานสาธารณสุขต่างๆนะคะช่วยให้ความรู้แล้วก็หลายประเทศอย่างจีนแล้วก็ออสเตรเลียนะคะยังมีความพยายามที่จะส่งคนเข้าไปช่วยเพิ่มเติมด้วยค่ะแต่ว่าพูดถึงทหารแล้วเนี่ยนะคะทหารก็มีหน้าที่ปกป้องประเทศ defense ประเทศนะคะแต่ว่าเข้าไปช่วยยับยั้งอีโบลาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเผชิญกับ challenge หรือว่าปัญหาอะไรบ้างนะคะเราไปติดตามได้จากรายงานนี้กันเลยค่ะPeople wait in lines for help outside some trees. ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเตรียมส่งทหารอเมริกัน 3,000 นายไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อต่อสู้กับการระบาดของไวรัสอีโบลาและเปิดตัวโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยผู้นำสหรัฐเดินทางไปยังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ในเมืองแอตแลนตาเพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของสหรัฐและประกาศความพยายามดังกล่าวในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นกระตุ้นให้ทั่วโลกพยายามต่อสู้กับการระบาดของไวรัสอีโบลาที่คร่าชีวิตไปแล้วราว 2,400 คน
รายงานระบุว่าทหารอเมริกันจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหายาและการขนส่งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่รวมถึงการเพิ่มจำนวนเตียงที่จำเป็นในการแยกและให้การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยเฉพาะในไลบีเรียซึ่งมีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้มากที่สุดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากสหรัฐจะให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสัปดาห์ละ500คนในไลบีเรียและตั้งศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ17แห่งในภูมิภาคโดยแต่ละแห่งจะมีเตียงผู้ป่วย100เตียงนอกจากนี้สหรัฐจะร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟในการส่งอุปกรณ์ป้องกันไวรัสอีโบลาซึ่งรวมถึงยาฆ่าเชื้อและคำแนะนำไปให้ประชาชน 400,000 ครัวเรือนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในไลบีเรียโดยทันทีอีโบลาก็ถือว่าเป็น killer disease ตามที่เรามีด้านหลังเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าถึงจะเป็น killer disease ยังไงถ้ามี precaution ถือว่ามีมาตรการในการป้องกันที่ดีแล้วนี่นะคะฝนก็เชื่อนะคะว่ามันจะไม่สามารถที่จะแพร่กระจายออกมาได้ไกลขนาดนั้นค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐเขาจะมีความกังวลกันนะคะว่าถ้าไม่พยายามส่งทหารเข้าไปหรือว่าร่วมมือกันในการยับยั้งการแพร่ระบาดแล้วนี่นะคะมันอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่กว่านั้นอาจจะลามเป็นหลายปีเลยก็ได้นะคะต้องรอดูกันนะคะว่ามาตรการที่นานาชาติร่วมกันกระทำตอนนี้จะส่งผลดีแล้วก็ช่วยเซฟโลกได้ขนาดไหนค่ะเรื่องราวต่อไปจะพาออกไปเที่ยวนอกโลกกันบ้างนะคะเราคุยกันเรื่องราวในโลกไปมากแล้วค่ะไปนอกโลกไปในจักรวาลกันนะคะตอนนี้นะคะมีความพยายามที่ส่งยานอวกาศออกไปมากมายเลยนะคะของนักวิทยาศาสตร์ที่จะไปลองสำรวจดูว่าในนอกโลกของเรานี่นะคะยังมีสิ่งมีชีวิตหรือว่าดาวเคราะห์อื่นๆที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ได้มีการส่งยานที่ชื่อว่าโรซิต้าออกไปนะคะแล้วก็กำลังจะส่งยานลูกของยานตัวนั้นนี่นะคะออกไปสำรวจดาวหางค่ะกำลังจะแลนดิ้งบนดาวหางที่ชื่อว่า 67P ด้วยนะคะในการแลนดิ้งบนดาวหางนี่ก็ถือว่าเป็น challenge ที่มหาศาลใหญ่มากๆเลยนะคะเขาจะทำกันได้แค่มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีอุปสรรคยังไงบ้างเราไปติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันเลยค่ะประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อยานฟิเลซึ่งเป็นยานลูกของยานอวกาศโรเซต้ากำลังจะลงจอดบนดาวหาง 67P ในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่กุญแจแห่งความสำเร็จขององค์การอวกาศแห่งยุโรปคือการเลือกจุดลงจอดบนดาวหางที่เหมาะสมรูปร่างของดาวหางเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเล็กน้อยขณะเดียวกันก็มองว่าเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์แต่ในอีกมุมนึงก็เกิดเรื่องที่ชวนปวดหัวนั่นก็คือการหาจุดลงจอดที่เหมาะสมเนื่องจากรูปร่างที่แปลกประหลาดของมันยานโรเซตต้าได้โคจรรอบดาวหางดังกล่าวตั้งแต่เดือนสิงหาคมซึ่งใกล้พอที่จะจับภาพของดาวหางดวงนี้ในระยะไกลรวมถึงส่วนปีกของยานที่มีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆพวกเขาได้สร้างแผนที่ของพื้นผิวที่ขรุขระของดาวหางที่เต็มไปด้วยหลุมอุกาบาตภูเขาและร่องหน้าผาพวกเขากำลังหาพื้นที่ลงจอดที่มีความเรียบจุดที่สามารถส่งสัญญาณมายังโลกได้และมีแสงแดดเพียงพอต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของยานลูกแต่ดาวหางเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้พวกมันจะปล่อยก๊าซและสารอื่นๆขณะที่มันลอยอยู่ในอวกาศดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงไม่มีวันรู้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับอะไรในวันที่11พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันกำหนดร่อนลงจอดพวกเขากล่าวว่าวันนี้เขาจะทำการจอดยานเขาจะไม่รู้ว่าดาวหางจะมีสภาพเป็นอย่างไรเขาไม่สามารถทำนายสภาพอากาศได้เขาไม่สามารถกำหนดกิจกรรมใดๆบนนั้นได้ซึ่งถือว่าเป็นปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงค่อนข้างมากนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดจุดคร่าวๆไว้แล้ว5จุดก่อนที่จะเลือกจนเหลือเพียง2จุดซึ่งคือจุดหลักและจุดสำรองกระทั่งเมื่อวันจันทร์จึงได้กำหนดจุดที่เรียกกันว่าภูเขาน้ำแข็งในมุมมองของวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมันเต็มไปด้วยมุมมองที่หลากหลายทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และความท้าทายทางเทคโนโลยีที่ใหญ่หลวงเมื่อยานลงจอดอุปกรณ์10ชิ้นของยานจะเริ่มทำหน้าที่ถ่ายภาพเก็บตัวอย่างและเจาะหาสิ่งที่อยู่ภายใต้พื้นผิวดาวหางซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถไขความลับเกี่ยวกับการกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลได้
แม้โครงการนี้นะคะก็ถือว่าแทบจะเป็น Mission Impossible เลยก็ว่าได้นะคะการที่จะส่งดาวส่งยานอวกาศออกไปแบบนี้แล้วก็ไปสำรวจดาวห่างนี่เป็นปฏิบัติการที่ยากมากๆเลยนะคะมีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้ไม่ทราบอยู่ในอวกาศนะคะแต่เขาก็มีความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการออกไปค่ะก็ถือว่าเป็น challenge ที่น่าท้าทายมากๆเลยนะคะนี่ก็คือช่วงที่2ของ Around the World by CNN นะคะในช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจยังอยู่นอกโลกกันค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของยานอวกาศราคาถูกอยากทราบกันใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องราวอะไรมาพบกันในครั้งในช่วงหน้านะคะ Stay tuned